มีโครงการดีๆของทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.นะครับที่ได้เดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจชุมชนสู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนตามโครงการประชารัฐสร้างไทยพัฒนาล้านนานำร่องในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือก่อนขยายไปทั่วประเทศนะครับติดตามได้จากรายงานครับเปิดตัวยังเป็นทางการแล้วสำหรับโครงการประชารัฐสร้างไทยพัฒนาล้านนาขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนตามนโยบายรัฐบาลโดยนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดโครงการนำร่องใน8จังหวัดภาคเหนือตอนบนที่จังหวัดเชียงใหม่พร้อมมอบนโยบายให้สมาชิกกลุ่มเกษตรกรกว่า 1,500 คนยืนยันรัฐบาลเดินหน้าสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากแบบครบวงจรมุ่งดูแลผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อยเพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแต่มันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่เหลือนั้นพวกท่านต้องเข้ามาร่วมกันกองทุนหมู่บ้านต้องเอาใจใส่กับแนวคิดเหล่านี้ธกส.ออมสินทั้งประเทศต้องทำหน้าที่เป็นตัวสร้างความเปลี่ยนแปลงเป็น change agentด้านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.อีกหนึ่งหน่วยงานที่ร่วมบูรณาการความร่วมมือสนับสนุนสินเชื่อให้กับสมาร์ทฟาร์เมอร์ผู้ประกอบการ SME และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทางด้านเกษตรกรรมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมโดยมีชุมชนต้นแบบจาก8จังหวัดภาคเหนือซึ่งประสบความสำเร็จในการพัฒนาธุรกิจชุมชนเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเช่นชุมชนบ้านทากูอำเภอแม่ทากลุ่มวิสาหกิจชุมชนพยัคฆ์กาแฟอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้รับโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนองค์ความรู้และเทคโนโลยีจนสามารถลดความเหลื่อมล้ำชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยอาชีพเสริมของ8จังหวัดภาคเหนือเนี่ยชุมชนมีความต้องการพัฒนาเรื่องการท่องเที่ยวชุมชนนะครับเราก็ไปประสานความร่วมมือกับทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะซึ่งขณะนี้เนี่ยการท่องเที่ยวเนี่ยจะร่วมมือกับเรานะครับในการไปเอาชุมชนเหล่านี้เนี่ยทั้ง8จังหวัดเนี่ยบรรจุไปในแผนที่การท่องเที่ยวชุมชนนะครับต้องขอบคุณธกส.ที่เป็นพี่เลี้ยงในเรื่องของให้คำปรึกษานะครับในเรื่องของทุนสนับสนุนกิจกรรมในเรื่องของการซื้อผลผลิตแล้วก็โรงครัวตอนนี้เรามีแบรนด์ที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยนะครับเป็นแบรนด์ที่เราทำมาตรฐานควบคู่ไปกับสินค้าคุณภาพจากดอยแม่แจ่มครับทั้งนี้ธกส.ตั้งเป้าพัฒนาชุมชนตามนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากประชารัฐสร้างไทย928ชุมชนภายในสิ้นปีนี้และขยายเป็น 9,000 ชุมชนภายในปี64โดยการอำนวยสินเชื่อรวมกว่า 100,000 ล้านบาทประภาพลอมศรีสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน